ครับอ่ะสวัสดีทุกคนนะลูกวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสอ้าวมาดูนะครับว่าตัวเองคิดแล้วก็เข้าใจเหมือนคุณครูหรือเปล่าแต่ละข้อนะเราก็มาเฉลยกันแบบรวดเร็วก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องอื่นกันนะครับเนาะก็มาดูนะข้อที่หนึ่งของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะลูกนะแต่ว่านี่ของครูเป็นอันนี้อ่ะเห็นรูปปุ๊บรู้ทันทีว่านี่คือวงจรไฟฟ้าแบบขนานเฮ้ยไม่ใช่มันคือวงจรอะไรลูกอนุกรมนะครับวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมข้อที่ต้องระวังแล้วก็ต้องจําได้ใช่ไหมครับว่ามันเป็นสายไฟเส้นเดียวกันนะเมื่อมันเป็นสายไฟเส้นเดียวกันนะครับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวก็ต้องมีค่าเท่ากันเนาะกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวต้องมีค่าเท่ากันถ้าเป็นสายไฟเส้นเดียวกันนะครับเนาะถ้ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัว R1 นะครับเป็น I1 กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัว R2 เป็น I2 และกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัว R3 เป็น I3 เวลาเราคิดเนี่ยคอนเซปต์ตรงเนี้ยทุกคนก็จะได้เลยคุณก็จะบอกว่า I1 เท่ากับ I2 และเท่ากับ I3 ครับครูไม่มีใครเชื่อนะเชื่อครูนะมันได้แบบนี้จริงๆนะครับนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่ามาโรงเรียนกันแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาห้อง532เลยนะลูกเราจะมาทดลองกันว่าไอ้ที่คุณครูสอนไปเนี่ยมันจริงหรือเปล่าหรือว่าครูหลอกเด็กนะครับนะไม่ใช่นะคุณครูไม่หลอกนะลูกเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ให้หมดเลยว่าเฮ้ยสายไฟเส้นเดียวกันกระแสมันต้องเท่ากันนะการตอบแบบอนุกรมทีนี้มันมีอะไรไม่เท่าลูกมันมีอะไรไม่เท่าอ่ะถ้า R1 ไม่เท่ากับ R2 ไม่เท่ากับ R3 เนี่ย V1 ก็จะไม่เท่ากับ V2 ไม่เท่ากับ V3 ด้วยนะครับก็ความต่างศักย์ที่ตัวต้านทาน R1 ก็จะไม่เท่ากับความต่างศักย์ที่ตัว R2 ก็ไม่เท่ากับความต่างศักย์ที่ตัว R3 ถ้าความต่างอย่างละตัวไม่เท่ากันนะครับเวลาคิด V หรอคิด V ก็คือ I1 R1 ถูกไหมลูกนะอันนี้ก็เป็น I2 R2 ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น I2 R3 เนี่ยก็แทนสูตรธรรมดาเลยเนาะเวลาหา V ก็ V เท่ากับ R ตอนนี้จะเลยแล้วก็บอกว่าก็ได้ผิดดูดีๆนะก็ได้ผิดข้อที่ผิดก็คือกูอ่านหนังสือโอ้ยตัวเองมาเท่ากับต้นทางนี่ถ้าความต้นทางไม่เท่ากันความต่างศักย์ที่ตรงตัวด้านต่างจะเท่ากันไม่ใช่เนาะก็ไม่เท่านะครับต่อข้อนี้เราสำหรับวงจรนี่ครูเล่นคำหน่อยนะลองดูว่าพวกเรางงกับคำที่ครูเล่นเปล่าบางคนก็งงไปแล้วเนี่ยต่อไปวงจรต่อมานะครับที่ต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ก็คือการต่อวงจรแบบขนานคอนเซ็ปต์ของวงจรขนานก็คือมีอยู่ว่าถ้ากระแสไฟฟ้าไหลมาจากเส้นเดียวแล้วมันจะแยกหลายเส้นนะมันจะแยกหลายเส้นไหมใครรวมแยกมาเป็น I1 I2 I3 แล้วก็ I4 I1 I2 I3 I4 นะครับฉะนั้นสายไฟกระแสจะมีกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านนะครับไม่เท่ากันในกรณีที่ I1 ไม่เท่ากับ I2 ไม่เท่ากับ I3 แล้วก็ไม่เท่ากับ I4 นะครับนะถ้าคุณครูบอกวงจรเนี่ยนะเพื่อนๆนะว่าR1 มันไม่เท่า R2 แล้วก็ R1 ก็ไม่เท่าสักตัวเนาะนะไม่เท่ากันสักตัวนึงถ้าความต้านทานแต่ละตัวไม่เท่ากันสักตัวนึงกระแสไฟฟ้าก็ไม่เท่ากันครับ I1 อ่ะมันก็ไม่เท่ากับ I2 นะมันก็ไม่เท่ากับ I3 แล้วมันก็ไม่เท่ากับ I4 แต่นะสิ่งที่เขาเท่ากันตลอดเลยถ้าเป็นวงจรขนานนะครับนะสิ่งที่เขาเท่ากันตลอดเลยนะคือมีอะไรเท่าหรอก็คือ V ลูก V1 เท่ากับ V2 เท่ากับ V3 เท่ากับ V4 ถ้าต่อขนานเนี่ยสิ่งที่เขาเท่ากันก็คือแรงดันไฟฟ้านะครับเราเรียกความต่างศักย์นั่นเองความต่างศักย์จะเท่ากันนะลูกนะความต่างศักย์จะเท่ากันไม่ว่าตัวต้านทานเป็นอย่างไรก็ไม่ซีเรียสถ้ามันต่อขนานกันนะความต้านทานมันต้องเท่ากันแต่กระแสไฟฟ้ามันไม่เท่ากันนะครับนะเคลียร์นะลูกกลับไปดูวงจรอนุกรมนิดหนึ่งลืมพูดไปนะถ้าคุณครูจะหา e ตัวนี้นะ e ตัวนี้นะ e ตัวนี้ใช่ไหมลูกนะ
ถ้าน้องถ้าคุณครูจะหา e ตัวนี้นะe คือแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมใช่ไหมคุณครูจะต้องเอา v1 มาบวก v 2มาบวก v 3จบนะนี่คือการหา e ของคุณครูแต่มีแต่เท่านั้นแหละนะถ้าเป็นวงจรนี้นะครับนะวงจรขนาดเนี่ยวิการคุณครูจะหาไอรวมเนี่ยถูกไหมมันก็แยกมาเป็นหลายเส้นมันก็จะต้องเกิดมาจากไอหนึ่งบวกไอสองบวกไอสามแล้วก็บวกไอสี่ทบทวนกันให้แบบละเอียดยิบเลยทีนี้คนถามว่าเฮ้ยครูแล้ว v1 v2 v3 v4 มันเท่ากับอะไรก็ตอบเท่า e เลยลูกข้อนี้ v1 เท่ากับ v2 เท่ากับ v3 เท่ากับ v4 ซึ่งจะเท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเลยก็คือตัว e เพราะไม่มีตัวต้านทานภายนอกนะมีอยู่แค่เนี้ยนะครับมันก็จะเท่าแบบนี้เลยโอเคนะครับคุณครูผ่านนะลูกอ๋อยังไม่ได้ตอบเลยข้อนี้นะข้อนี้ถามว่าข้อใดผิดเหมือนกันนะอันนี้เป็นวงจรขนานถูกแล้วลูกความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกกล้อมตัวต้านทานแต่ละตัวเท่ากันทั้งหมดเลยก็ถูกนะความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวต้านทาน R1 มีค่าเท่ากับ E ก็ถูกนะดังนั้นข้อที่ผิดน่าจะต้องเป็นข้อนี้แล้วแหละนะครับคือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับมีค่าไม่เท่ากันถ้าความต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากันเนี่ยคุณครูหลอกด้วยคำนี้ในกรณีที่ตัวต้านทานแต่ละตัวมันเท่ากันนะครับถ้ามันเท่ากันกระแสมันเท่ากันด้วยนะครับแต่นี่คุณครูบอกว่าไอมันไม่เท่ากันเว้ยนะตัวต้านทานแต่ละตัวก็จะต้องไม่เท่ากันด้วยนะครับนี่มันจะผิดอยู่ตรงเนี้ยนะครับเราก็เลยตอบข้อนี้ไปนะครับต่อไปครับวงจรนี้คุณครูแค่ถามว่าเฮ้ยวัดตรงไหนแล้วความต่างศักย์เป็นศูนย์ซึ่งเคยสอนไปแล้วด้วยนะในห้องเรียนแล้วเป็นโจทย์ในห้องเรียนด้วยนะฮะเห็นไหมลูกจุดที่วัดแล้วความต่างศักย์มีค่าเป็นศูนย์ก็ต้องเป็นจุดที่ไม่ได้ผ่านตัวต้านทานใดๆเลยนะครับไม่มีตัวต้านทานระหว่างทางเลยก็คือเส้นสีม่วงที่คุณครูขีดเนี่ยจุดนี้กับจุดนี้วัดยังไงให้ตายว่าความต่างศักย์มีค่าเป็นศูนย์นะครับแต่จุดอื่นเนี่ยคู่อื่นเนี่ยมันต้องผ่านตัวต้านทานนะครับแล้วก็ผ่านเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยหนึ่งกับห้ายังไงวัดยังไงนะครับความต่างศักย์ก็ไม่ได้เป็นศูนย์แน่นอนข้อนี้ก็เลยตอบ3 4ส่วนใหญ่ตอบถูกนะถ้าคุณครูจำไม่ผิดนะขอดูนิดนึงสิเดี๋ยวจะดูหน่อยสิสถิติการสอบนะครับว่าข้อนี้เนี่ยตอบกันถูก 100% หรือเปล่าคุณครูขอดูนิดนึงสินะครับคาวิทนะคาวิทเพิ่งเข้ามาสวัสดีครับคาวิทลูกเป็นไงบ้างลูกตื่นไหมหรืออยู่เรียนตะกี้ไฟดับครับโอเคเข้าใจแล้วลูกไฟดับเนาะคุณครูกำลังอธิบายเพื่อนๆอยู่นะครับแล้วก็จะเหลือที่ทำไปสัปดาห์ที่แล้วให้หน่อยก่อนนะครับเนาะเนี่ยสถิติการตอบกลับมาดูลูกคุณครูอยากจะรู้นิดนึงนะรอมันโหลดนิดนึงนะจะได้โชว์ให้พวกเราดูด้วยนะว่าวงจรไฟฟ้ากระแสมีกระแสไหลผ่านก็ได้ผิดอันนี้ก็ว่ามันจะมีบางข้อก็ได้ผิดเนี่ยก็ยังไม่มีตอบกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทานตัวมีค่าไม่เท่ากันเท่าความต้านทานแต่ละตัวโอ้ก็ส่วนใหญ่ตอบถูกนะครับโอ้ 90% อยู่แสดงว่าอาจจะมีบางคนที่มีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนอยู่นะครับนิดหน่อยนะครับเนาะมีบ้างนะครับเนาะส่วนอีกข้อนึงก็เหมือนกันเนาะส่วนใหญ่ตอบถูกแล้วลูกนะตอบ3 4นี่ส่วนใหญ่ตอบถูกแต่ว่ามีบางส่วนนะครับที่ตอบไม่รู้จิ้มผิดหรือว่าเข้าใจคาดเคลื่อนตรงไหนนะลูกนะมีบางส่วนเนี่ยคุณครูดูแล้วนะครับโอเคก็ตอบ3 4ลูกนะเคลียร์นะเนี่ยแต่ว่ายังไม่มี 100% นะหมายถึงว่าไม่ได้ 100% ที่ตอบ3 4นะคุณครูเคลียร์ละต่อไปข้อถัดมานะครับนะก็ตัดไปก็บอกว่าเมื่อปิดสวิตช์เมื่อปิดสวิตช์โวลต์มิเตอร์จะอ่านค่าได้เท่าไหร่นะครับไม่รู้โดนหลอกกันหรือเปล่าปิดสวิตช์นี่คือกระแสไฟฟ้าไหลนะลูกกระแสไฟฟ้าไหลนี่แล้วมันมีตัวต้านทานอยู่ตัวเดียวมีตัวต้านทานอยู่ตัวเดียวแล้วก็มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า3โวลต์เนี่ยเวลาอ่ะโวลต์มิเตอร์มันอ่านได้ปิดสวิตช์ยังไงตรงนี้มันต้องได้3โวลต์นะครับเพราะว่าไม่ได้แบ่งแรงเคลื่อนไฟฟ้าไปให้ใครเลยก็เลยตอบ3โวลต์นะครับตอบ3โวลต์อ๋อมาดูกันสิว่า
ไอ้ที่ตอบกันมาเนี่ยตอบสามวนกี่คนนะก็สามวนเป็นส่วนใหญ่นะคุณครูเห็นนะส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจถูกกันละมีคนหลอกโดนหลอกด้วยตอบหนึ่งวนด้วยนะมีคนหลอกโดนหลอกด้วยนะมีตอบ10 วนก็มีนะฮะตอบเกินความเป็นจริงไปเลยนะโอเคตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคุณครูไม่รู้นะนะไอ้คนนี้ตอบ9 วนนะครับนะโอเคคุณครูเข้าใจแล้วแต่ส่วนใหญ่ตอบคนส่วนใหญ่เข้าใจแล้วนะ90%เนี่ยโอเคแล้วนะครับแต่บางคนอาจจะมีคลาดเคลื่อนอะไรอย่างไงก็เดี๋ยวเช็คตัวเองด้วยนะลูกนะต่อไปข้อถัดมานะครับข้อนี้ถามว่าเวลาปิดสวิตช์แล้วนะครับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านแอมมิเตอร์ตัวนี้นะครับแอมมิเตอร์ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นี่ตอนนี้เปิดอยู่นะลูกเปิดอยู่นะมันวัดได้0ดังนั้นเวลาปิดสวิตช์แล้วเนี่ยอ่านได้ค่าเท่าไหร่ก็นี่ตัว R เท่าไหร่ลูกก็ชี้ไปปื๊ดนี่คือตัว R เท่ากับ10ถูกไหมแล้วตัวนี้ก็คือตัว E หรือว่าตัว V นะเท่ากับ3ถ้าจะหา I ก็เท่ากับ V ส่วน R หรือว่า E ส่วน R นะอันเดียวกันเลยนะครับก็นะครับก็ได้3ใช่ไหมลูกส่วน10คำตอบก็จะได้0.3แอมเปอร์มันมีความเกรียนของคุณครูอยู่นิดหนึ่งนะบางคนสับสนแน่เลยอ๋อแต่ว่ามันเดาได้นี่นะโอ้ครูไม่ได้หลอกเลยนะเห็นเลข3มันก็ต้องไอ้นี่ลูก0.3แอมเปอร์มันก็คือ300มิลลิแอมเปอร์นะครับก็คูณพันนะลูกตามแอมเปอร์นะครับไปเป็นมิลลิถูกไหมลูกตามแอมเปอร์ไปเป็นมิลลิก็คูณ 1,000 เลยนะครับนะก็เลยได้เป็น300มิลลิแอมเปอร์นะครับโอเคตอนนี้เป็นหน่วยนิดนึงไม่รู้อยู่กระดาษครูแน่เลยไปลูกต่อไปก็ตัดมานะครับก็ตัดมาเดี๋ยวคุณดูหน่อยสิว่าเฮ้ยข้อนี้เนี่ยตอบไม่ใช่ข้อนี้ไม่ใช่นี่ขอโทษคุณครูดูหน่อยสิว่าเมื่อกี้ข้อนั้นเนี่ยโดนหลอกกันไปกี่คนคือถ้าคิดเลข3ได้มันก็ได้คำตอบนะ3มิลลิแอมเป็นส่วนใหญ่นะครับจะได้ทั้งแล้วมีเลข30นะเลข 3,000 เลข 30,000 นี่เนี่ยนะจะได้มีหลอกเด็กหลายคนได้นะครับก็ตอบมา 86% แสดงว่า 86% ของเราก็ยังเข้าใจถูกอยู่ไม่มีปัญหานะครับสำหรับข้อนี้นะครูไม่กังวลต่อไปครับสำหรับข้อนี้ลูกจากการทำความต้านทานรวมไม่หาความต้านทานรวมธรรมดานี่คือแจกคะแนนไหมนะไม่ได้แจกนะแต่ว่าวัดเลยว่าเป็นหรือเปล่านะครับถามความต้านทานรวม2ตัวนี้ขนานกันเหมือนกัน2ตัวหาร2พวกเข้าไปคือ10หาร2ก็ได้5นะครับตัวนี้10โอห์มตัวนี้10โอห์มรวมเป็น20บวก5นะครับความต้านทานรวมก็คือ25โอห์มนะครับ25โอห์มตอบก็ได้เอ่ยตอบ25โอห์มนะครับสำหรับข้อนี้อ้าวมาดูกันหน่อยสิมีคนตอบผิดหรือเปล่า25โอห์มมีบอกมีตอบผิดด้วยนะมีตอบ40ก็มีโอ้ตอบ30ก็มีแสดงว่าพลาดแน่เลยนะครับนี่30นี่โดนหลอกนี่30นี่โดนหลอกนะครับเนาะโอเคไม่รู้30นี่โดนหลอกแน่เลยแต่2.5เนี่ยมาได้ไงอ๋อ2.5ไม่มีใครตอบนะมีตอบ25แล้วก็ตอบ40 40นี่ก็โดนหลอกใช่ไหมหรือว่าหลอกตัวเองลูกนะเห็นตอบ40เนี่ยตอบ40ต้องลองมีตอบ40มา1คนนะตอบ40มา1คนไม่รู้ใครนะลองจิกตัวเองดูนะนะตอบ40มา1คนนะครับโอเคเรียบร้อยฮะไปเฮ้ยมีคนผิดด้วยนะเพราะว่าลืมแน่เลยต่อไปก็ถัดมาครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่าไหร่โอ้ยข้อนี้ถามแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็ดูที่แบตเตอรี่อย่างเดียวก็เขียนไว้เท่าไหร่ลูก10โวลต์น้องก็ตอบ10โวลต์เลยมีใครตอบศูนย์บ้างเนี่ยเฮ้ยลองดูสิมาดูสิว่ามีคนตอบมีคนเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือเปล่าข้อนี้อย่าให้ผิดเลยอุ้ยมีคนตอบผิดด้วยโอ้ยทำไมข้อนี้ถึงพลาดกันเยอะจังเลยข้อนี้โอ้
ตอนนี้ข้อนี้มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปเยอะเลยเหมือนกันเนาะเกิดอะไรขึ้นลูกโอ้เนาะโอ้30 โวลต์นี่ตอบมาครึ่งหนึ่งเลยอะนี่ตอบ30 โวลต์ตั้งครึ่งหนึ่งแล้วก็ตอบ10 โวลต์นะครับแค่41%เองประมาณเออเกิดอะไรขึ้นข้อนี้เดี๋ยวต้องอธิบายละเอียดหน่อยเกิดอะไรขึ้นถึงตอบ30 โวลต์คุณครูก็ยังงงเหมือนกันนะครับมันต้องตอบ10 โวลต์นะลูกเวลาเราดูในวงจรนะครับนะแล้วก็ไม่ได้อธิบายอะไรมามากลูกก็วงตรงนี้ป้าเข้าไปนี่ก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเลยนะลูก10 โวลต์นะแสดงว่าการหลอกครั้งนี้ประสบความสําเร็จ หรือเปล่าไม่ใช่นะลูกคุณครูจะได้เช็คว่าเฮ้ยเออดอกจันแล้วเลยเนี่ยเอ้ยพวกเราเข้าใจพลาดไปหลายคนนะเนี่ยเกินครึ่งห้องเลยอ่ะนะครับสําหรับข้อนี้นะอ่ะเมื่อเข้าใจถูกแล้วก็ผ่านนะลูกเนี่ยต่อมาก็คือโจทย์เดิมนั่นแหละแต่ถามว่าเวลาปิดสวิตช์ก็คือวงจรปิดนะครับกระแสไฟฟ้าไหลทั้งวงจรละปิดสวิตช์ป๊อกก็ไปนะแอมมิเตอร์จะอ่านได้ค่าเท่าไหร่นี่ตอนนี้สวิตช์มันเปิดดูรูปดีๆนะตื่นชัดไหมลูกทีนี้ถ้าปิดปุ๊บแอมมิเตอร์มันจะไม่ได้สูแล้วก็ถามว่ากระแสไฟฟ้านะครับที่ไหลนะครับมีค่ากี่แอมแปร์เนาะก็ใช้สูตรนี้ใช่ไหมลูกไอตรงนั้นมันก็คือไอรวมหรือเขียนไอเฉยๆก็ได้ก็คือ e ส่วนด้วย r รวม e ก็10ถูกไหม r รวมเมื่อกี้หามาแล้วคือ25 โอห์มนะ r รวมหามาแล้วคือ25 โอห์มตัวเองก็ทำเป็นเส้นยงก็คูณ4ก็ได้บางคนไม่อยากหาเนี่ยก็จะเป็น40/100นะตัดจึ๊บจึ๊บนะคำตอบคือ 0.4 แอมแปร์นะครับเนี่ยแอมมิเตอร์ตัวแอมมิเตอร์ตัวนี้นะจะอ่านค่าได้เท่ากับ0.4แอมแปร์สำหรับวงจรนี้นะครับตอบน่าจะตอบในนี้มันมองไม่เห็นนะตอบ0.4แอมแปร์นะแต่ว่านะมาดูคนผิดด้วยมีคนผิดหรือเปล่าข้อนี้มีคนผิดหรือเปล่ามาดูกันนะครับว่ามีคนผิดหรือเปล่านะครับนะมาดูแล้วลูกสำหรับข้อนี้เลื่อนดูสิโอ้เป็นอะไรที่ประหลาดใจมากสำหรับครูข้อนี้อ่ะผิดกันเยอะเนาะแต่พอมาดูข้อนี้อ่ะยะเมื่อกี้เป็นอยู่นะคิดด้วยตัวเองจริงนะส่วนใหญ่คุณครูก็แอดซูมว่าทุกคนคิดนะนะครับได้0.4แอมแปร์หมู่ส่วนใหญ่คิดถูกอยู่นะครับแต่ว่ามีคิดเลขผิดนิดนึงแน่เลยคุณครูว่าก็เลยตอบ4แอมแปร์มาอ่านเลขผิดน่าจะหาเลขผิดแน่เลยเนาะก็ตอบ4แอมแปร์มานะครับโอเคสามคนเนี่ยที่ตอบมาแบบนั้นเนาะสำหรับข้อนั้นนะลูกนะผ่านเออ Google Form ก็ดีอย่างนี้นะมันทำให้รู้ครูรู้ว่าเอ้ยครูต้องย้ำเรื่องไหนเป็นพิเศษต่อมาฮะก้อนนี้ลูกถามอะไรวะมาดูนะเพื่อนๆนะเมื่อปิดสวิตช์ปิดสวิตช์อีกแล้วนะปิดสวิตช์อีกแล้วนะกระแสไฟฟ้าไหลทั้งวงจรเลยนะครับโวลต์มิเตอร์นะครับหารค่าได้กี่โวลต์นะหรือว่าหารค่าได้เท่าไหร่โวลต์มิเตอร์อยู่ตรงไหนลูกสัญลักษณ์โวลต์มิเตอร์ก็คือตัวนี้ตัว V นะตัวนี้มันเป็นสัญลักษณ์ไมโครหมายถึงว่ามันวัดไม่ได้เลยมันวัดไม่ได้เลยไมโครนะหรือว่าสับสนสัญลักษณ์คุณครูว่าน่าจะไม่ยากมากเนาะสัญลักษณ์น่าจะเดาได้นะว่านี่คือโวลต์มิเตอร์หรือนี่คือแอมมิเตอร์นะครับเมื่อปิดสวิตช์แล้วโวลต์มิเตอร์จะอ่านค่าได้เท่าไหร่นะครับคิดยังไงหรอข้อนี้การที่จะหา V ตรงนี้มาร์กไว้นะสำหรับใครที่ยังไล่ไม่ค่อยคล่องนะลูกนะก็ให้หา V ตรงนี้คุณครูก็ชี้ไป v ตรงนี้ v เท่ากับ i r โอเค r ตรงนี้คือ10ฉะนั้นต้องไปหา i มาแล้วนะ i ที่ไหลผ่านตัวท่านฐานตัวนี้ก็คือ i ม่วงมันก็คือ i ตรงนี้แล้วก็ i ตัวนี้ถูกไหมลูกก็คือ i รวมนั่นเองเนาะกระแสไฟฟ้ารวมทั้งวงจรนั่นเองนะถ้าหากระแสไฟฟ้ารวมทั้งวงจรเสร็จปุ๊บก็สามารถจะตอบข้อนี้ได้เลยนะครับแล้วข้อนี้ก็คือข้อเดิมเมื่อตะกี้อ่ะใช่ไหมข้อเดียวกันใช่ไหมลูกนะข้อเดิมสังเกตนะคือข้อเดิมแต่ว่าคุณครูใส่โวลต์มิเตอร์มันเสียบไว้ตรงนี้มันไม่รู้ทำให้เราสับสนหรือเปล่า
ก็คือใช้คำตอบเดิมมาคิดได้เลยนะครับตรงนี้เพราะว่าเราหามาแล้วเนาะกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านทั้งวงจรคือ0จุดอะไรลูก0.4นะไอรวมเราหามาแล้วเนี่ยจากข้อเมื่อกี้นะครับเป็นครูใช้เลยเนาะก็0.4คูณ10นะครับก็ได้เท่ากับ4โวลต์นะข้อนี้ก็คือตอบ4โวลต์นะลูกนะ4โวลต์โอเคนะเวลาคิดก็คิดอันนี้ไอเดียคิดแบบนี้นะครับสงสัยยกมือถามนะครับนะสงสัยนะยกมือถามเนาะถ้าไม่สงสัยคุณครูก็ไปต่อนะครับไปต่อนะครับอ่ะข้อนี้น่าจะไม่มีใครตอบผิดมั้งนะโอ้พีเตอร์ใช้วัดอะไรใช้วัดความต่างศักย์นะดูที่มีคนตอบผิดหรือเปล่าเนี่ยตอบผิดอันนี้นี่ต้องหักคะแนนนะเพราะว่าอันนี้คุณครูก็ดูอันนี้นิดนึง4โวลต์โอ้โหข้อนี้มีผิดเยอะเลยอ่ะโอ้ข้อเมื่อกี้อ่ะที่ตอบ4โวลต์อ่ะโอ้ผิดหลายคนเลยนะโอ้แสดงว่าเข้าใจผิดตรงไหนนะคุณครูอยากรู้จังใครก็ได้พิมพ์มาบอกครูหน่อยสิลูกที่ทำไม่ถูกเนี่ยมันไปเข้าใจผิดตรงไหนคุณครูอยากรู้มากเลยอ่ะข้อนี้เมื่อกี้ที่คุณครูทำให้ดูอ่ะเนี่ยข้อนี้ไอ้ข้อเนี่ยเดี๋ยวคุณครูเลื่อนนิดนึงนะเนี่ยมันไปเข้าใจคลาดเคลื่อนตรงไหนหรอหรือพลาดตรงไหนลูกเห็นผิดกันเยอะเลยนะครับก็แต่ว่าคุณครูอธิบายแล้วเนาะนะครับนะต้องไปเข้าใจยังไงให้ถามนะลูกให้ถามนะไม่ต้องอายเพื่อนนะนะครับอายทำไมนะถามเนี่ยไม่รู้เรื่องเนี่ยถามเนี่ยโอเคนะแต่ว่าข้อนี้อ่ะครูว่าไม่มีใครผิดหรอกโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์ดูตามหน่วยไปเลยโวลต์เนี่ยหน่วยของความต่างศักย์ก็ใช้วัดความต่างศักย์มีคนผิดบ้างไหม น่าจะไม่นะลุ้นจังเลยอ้าวเลื่อนดูนะโอ้ยมีผิดด้วยครับมีหนึ่งคนของเราจิ้มผิดไหมลูกโอ้มีคนตอบเหมือนกัน4คนเลยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเรียกตัวมาด่วนละนะครับเนี่ยคุณครูรู้นะว่าใครตอบผิดนะครับนี่คุณครูกลับเข้าไปดูได้ลูกว่า4คนนี้คือใครสี่คนนี้จะต้องโดนเรียกตัวนะครับสี่คนนี้จะต้องโดนเรียกตัวมาสืบสวนหน่อยแล้วว่าเข้าใจตรงไหนผิดยังไงคุณครูจะต้องตามมาเช็คหน่อยหรอกว่าเฮ้ยน้องยังจำไม่ได้อันนี้นะครับโอเคลูกมี4คนนะที่ไม่ที่พลาดนะข้อนี้นะโอ้ต่อไปฮะโอมมิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์ต่อไปแอมมิเตอร์ใช้วัดอะไรลูกแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสไฟฟ้านะแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสไฟฟ้าแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสไฟฟ้ามีคนผิดไหมเดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวจะได้ตามคนมาเดี๋ยวเรียกมาสอบสวนที่ห้องที่คุณครูสอนเลยนะครับไม่ได้ผิดอะไรมากนะลูกแต่คุณครูอยากจะสัมภาษณ์นี่ว่าคุณครูสอนไม่รู้เรื่องแน่เลยอ่ะยังพลาดกันอยู่มีด้วยข้อนี้สงสัยสับสนแน่เลยอ่ะมี3คนนะที่ตอบผิดมา3คนนะตอบผิดไม่ใช่ฆาตกรอะไรนะลูกแค่เราเข้าใจผิดนะคุณครูจะได้เช็คแค่นั้นแหละ3คนนะที่เข้าใจผิดอยู่นะคุณครูจะได้รู้นะครับนะส่วนเพื่อนส่วนใหญ่ก็เข้าใจแล้วแหละนี่ปัญหานะนะฮะส่วนข้อนี้ครับผมตอบอะไรลูกคิดแล้วตอบอะไรกันบ้างคิดแล้วตอบอะไรกันบ้างข้อนี้อ่ะนะครับลองดูสิลืมไปหรือเปล่านะอันดับแรกขออธิบายก่อนคุณครูขออธิบายก่อนนะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าทั้งหมดภายในวงจรตอนนี้สวิตช์เป็นอะไรลูกแบบนี้ก็เรียกสวิตช์ปิดนะครับสวิตช์ปิดเคลียร์นะแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่าไหร่ข้อนี้แรงเคลื่อนไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ9โวลต์นะครับ9โวลต์แล้วก็ตรงนี้สีเหลืองๆนี่คือหลอดไฟนะครับคือหลอดไฟนะก็ถามว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในวงจรนะครับมีค่าเท่าไหร่โอ้ยใหญ่ก็หลอกแล้วลูกนี่คือแอมมิเตอร์นะเนี่ยมันอยู่ในสายไฟเส้นเดียวกันนี่กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในวงจรมีค่าเท่าไหร่นี่ต้องตอบเลย30อะไรลูกตัว M คือมิลลินะข้อนี้ไม่ต้องคำนวณอะไรเลยตอบ30มิลลิแอมแปร์จ้ามีคนพลาดอะไรหรือเปล่านะอ่ะลองดูที่ว่าตัวเองพลาดตรงไหนบ้างเช็คดูที่ว่าตัวเองเป็นคนอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่าเนี่ยข้อนี้อ่ะ30มิลลิแอมแปร์ดูสิโอ้ส่วนใหญ่ตอบถูกครับผ่าน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 
ผ่านนะครับนะส่วนใหญ่ตอบถูกนะลูกโอเคเก่งมากเก่งมากต่อไปนะครับต่อไปข้อนี้บอกว่าลวดที่นำไฟฟ้าได้ดีคือลวดอะไรนะครับลวดที่นำไฟฟ้าได้ดีคือมีความต้านทานน้อยนั่นเองนะลูกมี R น้อยนะก็ต้องเป็นลวดเส้นใหญ่แล้วก็สั้นนะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อนี้นะลูกนะครับนะตอบข้อดีนะครับเนาะโอเคนะครับแป๊บนึงลูกเอามาดูนี่มีคนพลาดกันหรือเปล่าข้อนี้ใหญ่สั้นอ้อใหญ่สั้นอ่ะสีม่วงส่วนใหญ่ตอบถูกนะครับโอปอโอปอเป็นไงบ้างลูกโอปออยู่เรียนไหมครับหรือว่าไฟที่บ้านดับด้วยโอปอหายไปแล้วนะโอปอหายไปแล้วนะส่วนใหญ่ตอบถูกแล้วลูกส่วนใหญ่ตอบถูกแต่อาจจะมีตอบอยู่ว่าลวดยาวบ้างนะแล้วก็ตอบว่าลวดที่เล็กและยาวนะครับแล้วก็ตอบมาว่าลวดที่ใหญ่และยาวนะตอบมาประมาณ3-4คำตอบนะฮะนะครับอ่ะน้องครับคุณครูเข้าใจแล้วแหละน่าจะลืมนะน่าจะลืมเวลานึกถึงความต้านทานนะครับให้นึกถึงท่อน้ำนะครับถ้าท่อใหญ่ความต้านทานน้อยลูกน้ำไหวได้เยอะนะแล้วก็ท่อสั้นๆเนี่ยปล่อยน้ําไปได้เร็วมากกว่าท่อที่มันยาวอยู่แล้วถูกไหมฮะนะครับเนี่ยตรงนี้ทุกคนเคลียร์นะแปลว่าเข้ามาแล้วนะลูกสวัสดีครับแปลว่าไฟมาแล้วยังลูกไฟมาแล้วเนาะโอเคงั้นคุณครูผ่านนะครับนะต่อไปคุณครูจะไม่ทวนให้แล้วนะตัวเองจะต้องไปทวนด้วยการดูวิดีโอเองนะต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือสอนอยู่ในข้อสอบ SMTE สัปดาห์ที่แล้วนู่นเลยแล้วถามว่าข้อใดนะครับไม่ใช่หน่วยของพลังงานไฟฟ้านะครับจริงๆแล้วนะพลังงานหน่วยของพลังงานหน่วยของพลังงานเนี่ยหน่วย SI นะครับหรือว่าหน่วย SI ที่เขาเรียกว่า International System Unit นะครับนะ International นะครับSystem Unit นะตัวนี้มันย่อมาจากตัวนี้เนี่ย International System Unit โอเคไม่ต้องเขียนก็ได้เป็นหน่วยที่เขาใช้กันนะครับในการคำนวณสูตรอ่ะเวลาเราใช้สูตรอ่ะเราจะต้องส่วนใหญ่แล้วสูตรเกือบ 100% จะต้องใช้หน่วย SI ในการคิดนะครับถ้าเป็นเรื่องของพลังงานนะครับพลังงานจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูก็อธิบายไปไม่ค่อยละเอียดมากนะพลังงานจริงๆจะมีหน่วยเป็นจูลลูกพลังงานจริงๆจะมีหน่วยเป็นจูลนะครับจูลนอนหนูก็ได้ลอลิงก็ได้เขาใช้ลอลิงนะส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นตัว L เป็นจูลนะครับเป็นจูลนะแต่ว่าถ้าเรากินอาหารเข้าไปเราจะใช้หน่วยเป็นแคลอรี่นะครับเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยเราจะใช้เป็นแคลอรี่นะครับเราจะเป็นแคลอรี่เนาะเป็น CAL เช็คภาษาไทยให้คุณครูด้วยอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่าตัวย่อถูกแล้วนะเป็นแคลอรี่จดได้หน่อยนะลูก 4.2 จูลนะครับประมาณเท่ากับ1แคลอรี่นี่คือหน่วย SI ของเขาจริงๆเลยนะครับ1แคลอรี่เคลียร์นะฮะทีนี้หน่วยของกำลังไฟฟ้าเนื่องจากว่ามันเป็นปริมาณพลังงานที่ค่อนข้างเยอะนะครับนะเวลาเราคำนวณพลังงานไฟฟ้าจริงๆเนี่ยมันจะคิดจากสูตรนี้ลูกแต่มันอยู่เท่ากับ P คูณ T ทวนกันหน่อยนะW คือพลังงานไฟฟ้าหรือว่าพลังงานทั่วๆไปก็ได้นะเพราะว่าเหมือนกันนะครับพลังงานไฟฟ้าส่วนตัว P ตัวนี้ก็คือกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าหน่วยจะเป็นวัตต์นะลูกนะสังเกตนะส่วนพลังงานหน่วยจะเป็นจูลนะครับหน่วยจะเป็นจูลนะลูกส่วนเวลาแน่นอนแล้วครับหน่วย SI นะของเวลานะ
ตัวนี้คือเวลานะลูกเวลาหน่วยของเขาไม่ใช่วินาทีเป็นชั่วโมงอะไรนะหน่วย SI คือวินาทีตัวกันแบบละเอียดเลยนะครับเนาะตัวเป็นละเอียดเลยสังเกตว่ามันจะต้องมีวัตต์ไปคูณกับเวลาถ้าเป็นหน่วยพลังงานนะเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าหน่วยพลังงานเนี่ยจะต้องมีวัตต์ไปคูณกับเวลาคือต้องมีกำลังไปคูณกับเวลาแล้วก็เช็คลูกมันต้องเกิดการคูณกันนะอันไหนที่มันไม่คูณกันล่ะอันไหนที่มันไม่คูณกันล่ะข้อนั้นแหละก็คือผิดอันนี้มันหารกันเองนะครับป้าเข้าไปในข้อนี้คือผิดก็เลยต้องตอบข้อนี้นะครับไม่ใช่หน่วยของพลังงานวัตต์คูณด้วยวินาทีอย่างนี้ก็คือเป็นหน่วยของพลังงานเหมือนกันนะครับนี่วัตต์คูณด้วยวินาทีเคลียร์นะลูกส่วนตัว W ใหญ่ก็ย่อ มาจากวัตต์เหมือนกันนะครับเนาะอันนี้ตัว K ก็คือกิโลวัตต์คูณด้วยชั่วโมงก็ยังเป็นหน่วยของพลังงานอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นวัตต์คูณด้วยเวลานะครับแต่ว่าตัวนี้มันหารกันมันไม่ใช่ไม่รู้หน่วยอะไรนะส่วนยูนิตยูนิตนะครับก็เป็นหน่วยค่าไฟอยู่แล้วเป็นหน่วยของพลังงานค่าไฟอยู่แล้วนะครับถ้าน้องจำได้ที่คุณครูสอนนะลูกงั้นคุณครูสรุปนะยูนิตเนี่ยหน่วยของมันก็คือกิโลวัตต์คูณด้วยชั่วโมงนี่คือหน่วยของยูนิตถ้าทำเป็นหน่วยถ้าทำเป็นวินาทีได้ไหมถ้าทำเป็นหน่วยวัตต์ต่อวินาทีก็ได้นะลูกเป็นวัตต์ขอโทษเป็นวัตต์คูณด้วยวินาทีก็ได้นะพวกนี้เป็นหน่วยพลังงานหมดเลยแปลงไปแปลงมากันได้นะครับแปลงไปแปลงมากันได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าทำเป็นวัตต์ต่อวินาทีปุ๊บนี่เข้าไปเนี่ยมันต้องคูณพันถูกไหมมันก็จะได้เป็นพันวัตต์เพราะว่ากิโลวะลูกแล้วก็ชั่วโมงมันต้องคูณด้วย 3,600 เนี่ยมันจะเป็นวินาทีเนี่ยถ้าแปลงเนี่ยโอ้ต้องคูณด้วยตัวนี้เข้าไปเลยมันจะเป็นหน่วยวัตต์คูณด้วยวินาทีเอาละเอียดแค่นี้พอนะครับนะละเอียดแค่นี้พอฉะนั้นมันเคยมีข้อสอบด้วยอ่ะข้อสอบโอลิมปิกรอบแรกมีใครสอบโอลิมปิกบ้างเนี่ยฟิสิกส์นะครับถามว่า1ยูนิตเท่ากับกี่จูลเนี่ยตามแบบนั้นเลยนะครับพลังงานไฟฟ้า1ยูนิตเท่ากับกี่จูลเนาะพลังงานไฟฟ้า1ยูนิตเท่ากับกี่จูลก็ถามอย่างนั้นเลยนะครับก็ตอบเลยนะครับ1พลังงานไฟฟ้า1ยูนิตเท่ากับกี่จูลจูลมันคืออะไรแล้วจูลมันก็คือวัตต์คูณด้วยวินาทีนะครับนะน้องสังเกตนะลูกมันจะสับสนนิดนึงไหมคุณครูไม่แน่ใจนะครับแต่ตั้งใจฟังคุณครูดูก่อนนะจูลมันจะเท่ากับวัตต์คูณด้วยวินาทีด้วยเนี่ยให้สังเกตดูนะลูกนี่คุณครูพูดเขียนเฉพาะหน่วยนะจูลเท่ากับวัตต์คูณด้วยวินาทีดังนั้นถ้า1ยูนิตเนี่ยมันคือกิโลวัตต์คูณด้วยชั่วโมงใช่มั้ยคุณครูจะทําเป็นจูลคุณครูจะต้องคูณ 1,000 แล้วก็คูณด้วย 3,600 อีกรอบนึงดังนั้นมันจะเท่ากับ3600เติม0อีก3ลูก1 2 3นะฮะนี่ไงมันเท่ากับกี่จูลเอ่ย3ล้าน6แสนนะครับจูลนี่คือพลังงานไฟฟ้า1ยูนิตจะเท่ากับ3ล้าน6แสนจูลสามารถซื้อรถอะไรได้น่าจะซื้อรถเบนซ์ก็จะเป็น E class ได้1คันถ้าเป็นเงินนะครับ นะครับโอเคถ้าเป็นเงินนั้นบ้านได้1หลัง2ชั้นนะครับมันที่บ้านใครลองถามคุณป้าคุณแม่ดูนะ3ล้าน6นี่ได้บ้าน2ชั้น1หลังกี่ตารางเมตรคุณครูก็ไม่รู้นะครับถ้าเป็นเงินโอเคออกทะเลอีกแล้วอ่ะกลับมาสู่ที่เดิมนะลูกไปทะเลกันแล้วนะกลับมาสู่เรื่องปกติกันต่อนะเดี๋ยวคุณครูจะให้พักสัก10นาทีนะครับเพราะว่าฟังครูมาเยอะแล้วมันจะง่วงนอนนะอ่ะขอคำนวณค่าไฟหน่อยนะครับคำนวณค่าไฟหน่อยมาทวนคำนวณค่าไฟหน่อยอันดับแรกครับสิ่งที่จะต้องทำได้ถ้าจำไม่ได้ก็จะคำนวณค่าไฟไม่ได้นะครับถ้าจำไม่ได้สิ่งที่ต้องจำไปคำนวณใช่ไหมลูกก่อนจะไปคำนวณค่าไฟใช่ไหมเราจะต้องหามาว่ามันใช้ไฟไปกี่ยูนิตหายูนิตคำนวณยังไงคำนวณยังไงให้เอาวัตต์หารพันจำได้นะวัตต์หารพันคูณด้วยจำนวนชั่วโมงเวลาจะหายูนิตโอเคนะวัตต์หารพันคูณด้วยจำนวนชั่วโมงก็จะออกมาว่าใช้ไฟไปกี่ยูนิตแล้วก็ถ้าจะคิดเป็นเงินก็จะเท่ากับราคาต่อยูนิตใช่ไหมลูกว่ายูนิตละกี่บาทก็ไปคูณว่าใช้ไปกี่ยูนิตก็เป็นนั้นว่าเสร็จ
เวลาจะคิดค่าไฟอันนี้คือคิดค่าไฟแบบอัตราปกติไม่ได้ใครใช้เยอะจ่ายน้อยอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือใช้มากจ่ายมากนะครับใช้น้อยจ่ายน้อยนะครับโอเคก็มาดูลูกคุณครูมันให้มาไม่รู้มันเวลาทำข้อสอบมันตาลายไหมนะถ้าใครเปิดในโทรศัพท์เนาะมันตัวสอบมันเลขกันเนาะบ้านหลังหนึ่งนะครับใช้ไฟฟ้าดังนี้นะพัดลม100วัตต์วันละ10ชั่วโมงมาคิดเลยมาคิดเลยคิดแบบรวดเร็วเลยใช่ไหมเจอคำว่าวัตต์ปื๊ดเข้าไปนี่เจอชั่วโมงละดังนั้นจะมาคิดยูนิตของพัดลมก่อนนะครับจำนวนยูนิตของพัดลมก็จะเท่ากับ100หารพันคูณ10ได้1ยูนิตพอดีเป๊ะเลยพัดลม1วันนะครับใช้1ยูนิตเคลียร์นะลูกต่อไปไปดูแอร์นะเจอวัตต์หรือยังเจอวัตต์แล้วแล้วก็เจอชั่วโมงแล้ววันละ5ชั่วโมงเป็นครูคิดแล้วฉะนั้นค่าไฟของแอร์ขอโทษจำนวนยูนิตของแอร์นะครับคุณครูเขียนตรงนี้นะลูกของแอร์ก็จะเท่ากับ 2,000 วัตต์หารพันวัตต์หารพันหาร 1,000 แล้วก็คูณไป5ชั่วโมงตัด0 0 0 0 0 0อ่ะแอร์ใช้วันละ10ยูนิตนะครับ10ยูนิตเลยใช้เยอะอยู่นะนะครับอันนั้น1วันก็รวม1วันนะครับใช้ไฟอยู่ที่11ยูนิตน้องเกรียนนะลูก1วันสรุปนะใช้ไฟใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่11ยูนิตครับนี่คือการคำนวณพลังงานไฟฟ้าทั้ง1วัน11ยูนิตในนี้เพื่อนๆเคลียร์นะน้องครับเขาไม่ได้ถามอย่างนั้นเลยแต่ว่าเขาบอกว่าค่าไฟยูนิตละ2บาทค่าไฟยูนิตละ2บาทอยากจะทราบว่าเดือนมกราคมจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้ากี่บาทยูนิตละ2บาทลูกนะเดือนมกราคมจะต้องจ่ายค่าไฟกี่บาททีนี้คุณครูก็มาร์กไว้ที่มกราคมถ้าใครจำไม่ได้ว่ามกราคมมีกี่วันนี่นะก็นี้ก็พลาดอีกนะมกราคมมี31วันถูกไหมลูกแล้วก็ยูนิตละ2บาทแสดงว่าถ้าคิดเป็นเงินต่อวันนะน้องก็เอา2ไปคูณ11ใช่ไหมก็จะได้เป็น22บาทใช้ไฟไปวันละ22บาท31วันก็ได้กี่บาทก็คูณป้าก็ไปเลยลูกนะ22คูณ31ไปเลยนะน่าจะไม่มีปัญหานะเรื่องคูณตัวเลขนะคุณครูว่าเนาะข้อนี้ต้องตอบ682บาทนะลูกคุณครูบอกแล้วไม่ต้องเขียนหน่วยใช่ไหมเขียนแต่คำตอบไปเดี๋ยวโปรแกรมมันจะตรวจอัตโนมัติคิดได้อย่างนี้นะครับเคลียร์นะลูกปัญหาของการทำโจทย์ข้อนี้ถ้าทำไม่ได้หมายความว่าจำอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ไม่เป็นนะครูอยากรู้จังเลยข้อนี้ก่อนที่จะพักกัน10นาทีเนาะอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉันเนี่ยไม่ใช่นะอยากรู้จังเลยว่าข้อนี้ตับถูกกี่คนขอดูนิดนึงนะครับตอบมากี่คนเอ่ยข้อนี้อยากรู้จังมีตอบมา22นี่ยังไม่ได้คูณตังค์22บาทนี่คือตอบมา1วันแต่ก็โอเคอยู่นะน่าจะต้องให้คะแนนคนนี้ด้วยนะครับนะคนนี้ตอบ330คุณครูก็งงมายังไงนะลูกตัวเลขตัวนี้นะมีเพื่อนตอบ 5,500 ด้วยโอ้มายังไงเนี่ย อันนี้มีตอบ628กับ682พิมพ์เลขผิดอ่ะลูกงงนะคุณครูตรงนี้น่าจะพิมพ์เลขผิดนะฮะพิมพ์เลขผิดคิดเลขถูกแล้วพิมพ์เลขผิดแน่เลยนะครับอันนี้ถูกนะก็เกินครึ่งห้องนะครับนะเกินครึ่งห้องก็ถือว่าโอเคอยู่นะข้อนี้เนาะนะครับส่วนข้อนี้ตอบมาเป็นไงบ้างตอบมันอยู่เท่าไหร่บ้างอะแต่ละคนนะโอเคเดี๋ยวพักก่อนสัก10นาทีก็ได้เดี๋ยวไปดื่มน้ำดื่มท่ากันหน่อยนะคุณครูว่าเนี่ยรีแลกซ์หน่อยนะโอเคนะ